การสร้างทีมกีฬาขึ้นมาสักทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาวอลเลย์บอลที่ประกอบไปด้วยผู้เล่นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือความตั้งใจของผู้ฝึกสอนและตัวนักกีฬาเองสาวๆโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อพิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงคุณภาพเมื่อในวันนี้พวกเธอยกระดับขึ้นมาเป็นทีมลูกยางเยาวชนชั้นนำของประเทศไทยผลสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากการวางแผนตอกเสาเข็มเทปูนสร้างบ้านอย่างเป็นขั้นตอนลูกยางสร้างคนมันเป็นอย่างนี้นี่เองพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาและเธอได้เลยครับท่านผอ.เคยให้นโยบายกับผมว่าโรงเรียนเราไม่ได้เก่งทางด้านวิชาการแต่โรงเรียนเราเน้นที่การสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมเขาบอกว่าโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเป็นทีมวอลเลย์บอลเกิดใหม่น้องใหม่ไฟแรงมันไม่เคยมีทีมวอลเลย์บอลแล้วอยู่ๆมันมีวอลเลย์บอลในโรงเรียนได้ยังไงครับก่อนหน้านี้ครับท่านผอ.แกอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่แล้วก็ที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ก็ทำโครงการสู่ความเป็นเลิศด้วยความชอบท่านย้ายมาท่านก็เลยมาเริ่มต้นโครงการที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อแปลว่าทางผู้บริหารนี่สำคัญนะสำคัญมากเลยครับคือเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยครับผู้บริหารทั้งในจังหวัดและในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนเรียกง่ายว่าถ้าเกิดแบบเด็กๆอยากเล่นโค้ชอยากทำแต่ผู้ใหญ่ไม่เอาด้วยก็เดินหน้าไม่ได้ครับคืออันดับแรกเลยองค์ประกอบของการทำทีมกีฬามันก็จะมี1ผู้สนับสนุนผู้บริหาร2ทีมงานผู้ฝึกสอน3คือตัวนักกีฬาเราเริ่มกันปีแรกๆเนี่ยเรามีผู้สนับสนุนมีตัวผู้ฝึกสอนนักกีฬายังไม่มีนักกีฬายังไม่มีพอเราเริ่มทำเข้าสู่ปีที่สองเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราเดินต่อไม่ได้แน่เดินไปก็ไม่สามารถพัฒนาทีมขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้โค้ชกำลังมองว่ามันยังไม่มีระบบใช่ครับผมทีมในประเทศไทยเนี่ยมีกันไม่รู้กี่พันทีมแล้วก็ซ้อมเหมือนกันโดยการแข่งขันในวอลเลย์บอลทีมหญิงผมถือว่าสูงมากในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างสูงมากทำยังไงโจทย์ของเราถึงจะพัฒนาไปอยู่ชั้นแนวหน้าของระดับประเทศได้เพราะเรามาทีหลังนี่มันก็เป็นโจทย์ที่ยากใช่ครับเป็นโจทย์ที่ยากครับผมไปแข่งขันในระดับประเทศปีแรกจะมีคนตั้งคำถามเลยว่าโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อตั้งอยู่ตรงไหนของประเทศไทยในเวลาสั้นๆเพียง5ปีหลังจากสร้างทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อได้ทำให้ชุมชนเล็กๆในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นที่รู้จักของแฟนกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการลูกยางพวกเธอได้เริ่มสะสมแฟนคลับพร้อมกับสร้างความหวาดหวั่นใจให้กับบรรดาทีมคู่แข่งแต่แน่นอนล่ะครับว่าช่วงแรกๆทีมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาสนามก็ยังไม่ค่อยจะพร้อมตัวนักกีฬาก็ไม่ค่อยมีเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้เจ็บปวดจนชินและชาซึ่งนั่นอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นกว่าจะเริ่มสะกดคำว่าชนะได้ก็ต้องรอจนถึงปีที่2และเริ่มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายรายการระดับชาติได้ต้องรอถึง4ปีเลยประมาณว่าความล้มเหลวไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าไม่ล้มเลิกไปเสียก่อนปีแรกอ่ะเราไปแข่งขันเราไม่ได้เซตใครเลย3-0พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมันเป็นโจทย์ที่เรากลับมาแล้วมาคิดเดินยังไงต่อเราจะคุยกันตลอดกับทีมงานเราจะทำยังไงให้ทีมเราสามารถพัฒนาไปได้แล้วอะไรที่มันเป็นจุดแตกต่างระหว่างทีมที่เขามีความพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกับทีมที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่ต้องบอกว่าเอ้ยโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อของเราเนี่ยจะต้องมีมากกว่าทีมอื่นหรือต้องทำอะไรเพื่อทบเข้าไปเพื่อไล่เขาให้ทันเพราะเรามาทีหลังเรายังห่างเขาไกลมากทุกการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์ที่เราจะไปสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคือรายละเอียดการบ้านตัวนักกีฬาผู้เล่นทีมต่างๆที่เราจะไปแข่งขันด้วยจากปีที่แล้วมาสู่ปีนี้เขายังเหลือใครบ้างเขามีคนไหนมาเสริมบ้างมันไม่ได้เหมือนทีมฟุตบอลในต่างประเทศเรา Google นี่เราก็เจอรายชื่อผู้เล่นเลยวอลเลย์บอลระดับเยาวชนนี่โอ้โหมันไม่เจอเลยโค้ชว่าแบบมีใครบ้างแล้วโค้ชทำยังไงถึงจะรู้ข้อมูลของคู่ต่อสู้อย่างนั้นน่ะขยันดูครับคือทุกการแข่งขันตอนนี้ทางสมาคมวอลเลย์บอลมีถ่ายทอดสดแล้วก็เก็บข้อมูลตรงนั้นอ๋อดูไอ้คลิปไลฟ์ย้อนหลังแล้วเราก็เซฟมาเป็นลิงก์แล้วก็แบ่งเป็นโฟลเดอร์ไว้ดูตั้งแต่เราวางแผนตั้งแต่ดูในระดับรอบภาคก่อนครับซึ่งว่าทีมเรามีคู่แข่งใครบ้างแล้วใครยังเหลืออยู่บ้างเราก็จะไปดูในระดับประเทศ
ที่เป็นในระดับเดียวหน้าคุณสมบัติหรือความสามารถของผู้เล่นเขาไปถึงไหนแล้วโค้ชเอกใช้วิธีการดึงจุดเด่นของคู่ต่อสู้แต่ละทีมมาพัฒนาเด็กๆชุมชนวัดหนองคอครับพร้อมกับการตั้งเป้าหมายแต่ละรายการตามความน่าจะเป็นไม่ใช่มุ่งหวังจะต้องเป็นแชมป์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เน้นไปที่การพัฒนาทักษะและวางรากฐานให้หนักแน่นชื่อเสียงของทีมที่ยังไม่โด่งดังมากทำให้ยังไม่สามารถดึงดูดเด็กๆเก่งๆในจังหวัดต่างๆมาเรียนที่นี่ได้จึงต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เน้นสร้างผู้เล่นตั้งแต่อายุอย่างน้อยเลยตอนนี้เราก็มีโจทย์แก้ปัญหากันใหม่คือโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอมีข้อดีอยู่ว่าเรามีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงม.6จะใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรโค้ชจะบอกนะว่าโค้ชจะคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่อนุบาลคือตอนนี้เราคัดเลือกมาตั้งแต่ป.2ครับผมมีเด็กป.2 สูงประมาณ155-160หลังเลิกเรียนก็มาวิ่งเก็บบอลกีฬาเยาวชนนี่เขาทำกันขนาดนี้แหละฮะสร้างกันตั้งแต่ป.2แล้วฮะครับอย่างผมบอกอะถ้าไม่มีอะไรพิเศษเราก็จะย่ำอยู่กับที่นี่ความพิเศษของเราครับโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอแห่งนี้พอเคยเป็นเด็กนักเรียนมาก่อนเป็นศิษย์เก่าที่นี่เรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบป.7เราก็เป็นครูไปสอบบรรจุได้แล้วก็ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนี้เป็นครูแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการทุกวันนี้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโอ้โหเป็นครบเลยทุกบทบาทเลยนะฮะบ้านก็อยู่ติดโรงเรียนค่ะเป็นคนในชุมชนเราก็ดีใจนะภูมิใจที่เราได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเราโรงเรียนนี้มีความคิดว่าทำยังไงเราถึงจะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆของเราลูกๆของเราได้มีทางเลือกอย่างหลากหลายเราเชื่อว่าเด็กทุกคนน่ะมีศักยภาพมีความสามารถทุกคนเก่งแต่ว่าเก่งกันคนละด้านเชื่อมั่นอย่างนี้พอทันสมัยมากเลยนะ ต้องถามว่าพอเป็นนักกีฬามาก่อนหรือเปล่าไม่เป็นสมัยอยู่แบบนักวิชาการจริงเหรอสมัยอยู่นี่เล่นกีฬาไหมไม่เล่นอยู่กับห้องสมุดมาตลอดนะไม่เคยเล่นกีฬาไม่ใช่นักกีฬาโรงเรียนของเราไม่ใช่โรงเรียนประจำจังหวัดไม่ใช่โรงเรียนที่โดดเด่นเรื่องวิชาการเนาะเราอยู่กับท้องถิ่นเราเป็นโรงเรียนที่สังกัดอบจ.ชลบุรีต้องสนองตอบความต้องการของชุมชนขยายโอกาสให้เด็กๆได้เข้ามาที่นี่จากเด็ก700กว่าคนตอนนี้ 2,500 นะคะตั้งแต่อนุบาล3ขวบจนกระทั่งถึงม.6เราจะทำยังไงให้เด็กของเราได้พัฒนาศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่เราก็มีทั้งวิชาการทั้งดนตรีนาฏศิลป์วงโยธวาทิตเราอยู่กับอบจ.ชลบุรีเนี่ยท่านนายกวิทยาคุณปลื้มเนี่ยท่านให้การสนับสนุนทุกอย่างโรงเรียนต้องการอะไรเนี่ยท่านยินดีแล้วก็ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณเรื่องคนเรื่องวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆท่านช่วยทุกอย่างอย่างเต็มที่ถึงว่าเข้ามาสิ่งแวดล้อมนี่ดูแบบโอ้สวยงามทันสมัยดูแบบดูอินเตอร์ด้วยซ้ำนะมีโอกาสและกำลังความสามารถหมั่นกลับไปดูแลบ้านเกิดโรงเรียนเก่านำพาความสุขสบายใจมาสู่ชีวิตการทำงานของผอ.ขวัญใจที่นอกจากจะได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเรียบง่ายที่ตนเองคุ้นเคยมานานแล้วยังได้รวมพลังในท้องถิ่นสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดชลบุรีที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับในเรื่องของการกีฬาเมืองชนคนกีฬาเด็กกีฬาของเราอ่ะเป็นเด็กดีมีวินัยมีวินัยสูงมีความอดทนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ขยันเขาซ้อมเช้ามืดเย็นมืดค่ำแต่เขาก็ยังเรียนได้ดีรู้เวลาซ้อมนู่นนี่แปลว่าไปเกาะรั้วไปแอบจ้องมองอยู่บ่อยๆก็เนี่ยเด็กเขาพักอยู่ที่โรงเรียนค่ะดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานค่ะดูแลอย่างดีเพราะว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงเซฟเขาทุกอย่างที่หลับที่นอนมีห้องมีหับให้ห้องน้ำห้องท่าก็ต้องปลอดภัยเรารับลูกเขามาเลี้ยงเนาะก็ต้องดูแลยิ่งกว่าลูกของเราในฐานะที่เราเป็นศิษย์เก่าด้วยเราเป็นผู้บริหารด้วยเราเป็นคนในชุมชนด้วยเด็กๆทำได้เราก็ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ชุมชนก็ร่วมภาคภูมิใจกับเรารายการลูกยางสร้างคนเราเล่ามาถึงตรงนี้ครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอนั้นเป็นสวรรค์ล้วนๆสำหรับเด็กๆแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ขึ้นชื่อว่าสร้างทีมกีฬา
ด้วยบุคลากรส่วนใหญ่ที่เป็นเด็กวัยรุ่นกำลังโตคนเป็นครูเป็นโค้ชนี่ต้องใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งทั้งดุทั้งปลอบสลับกันแต่โดยรวมแล้วเป้าหมายคือต้องการเห็นลูกศิษย์ทุกคนได้ดีเรามีทีมงานออกหน้าโค้ชออกหน้าเองไม่ได้เรื่องนี้คือในกระบวนการของการทำทีมครับมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับจิตวิทยามีคนดุต้องมีคนปลอบต้องมีคนให้เหตุผลกับเยาวชนที่จำเป็นคือเจนใหม่รุ่นใหม่เนี่ยถ้าดุอย่างเดียวแล้วเราไม่ให้เหตุผลเขาไม่บอกเขาว่าเพราะอะไรแบบไหนพังเขาก็จะไม่ได้ไม่อยู่ครับผมถามว่าผมดุไหมจะดุเฉพาะในคอร์ดแต่ถ้าออกนอกคอร์ดปุ๊บเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเนี่ยคำนี้แปลว่าจะต้องห่วงเขาในเรื่องของพัฒนาการชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องว่าชนะไม่ชนะนะต้องรู้ทุกอย่างของเขาในชีวิตเขาครับทุกคนคือลูกเราหมดเด็กผู้หญิงมาอยู่รวมกันแล้ววัยกำลังโตครับโค้ชบอกเขายังไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นวัยที่แบบโอ้มีแฟนไหมใครมาจีบอะไรเงี้ยโค้ชใช้วิธีไหนในการบอกเขาให้ทำความเข้าใจกับเขาในเรื่องของอนาคตสอนเขาด้วยความจริงใจบอกเขาในฐานะพ่อเราต้องอธิบายเขาว่าณจุดเนี้ยเราเคยผ่านมาแล้วคนสำคัญเลยอีกคนหนึ่งคือภรรยาผมภรรยาของโค้ชมีตำแหน่งในทีมไหมไม่มีครับก็ไม่มีเงินเดือนจากทีมไม่มีเงินเดือนจากแต่ว่ามีบทบาทเขาเป็นเสมือนแม่ครับเด็ก45คนเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือความอบอุ่นและคำปรึกษาเราไม่ได้ทำทีมในระดับอาชีพซึ่งมาซ้อมกับผู้ฝึกสอนแล้วกลับบ้านอันนั้นผู้ใหญ่แล้วใช่ครับแต่เนี่ยเราทำทีมเด็กเหมือนครอบครัวซึ่งมันมีความอ่อนไหวมากในทุกๆเรื่องแล้วตัวผมเองเป็นผู้ชายจะไปคุยกับเด็กทุกเรื่องก็ไม่ได้ไม่ได้ครับคือผมมีหน้าที่เก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลแล้วก็ปรึกษาแฟนผมระหว่าง5ปีที่เราอยู่กันมาเนี่ยเขารับบทบาทแล้วหน้าที่ตรงนี้ได้สมบูรณ์แล้วเรื่องของระเบียบวินัยความเข้มข้นกฎระเบียบอันไหนบ้างที่โค้ชคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เราพิเศษเรื่องการใช้โทรศัพท์ครับมันเหมือนปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งไปแล้วเขาบอกเป็นปัจจัยที่5ใช่ครับผมคือขาดไม่ได้แต่ที่นี่วันเสาร์ให้ใช้2ชั่วโมงวันอาทิตย์ให้ใช้2ชั่วโมงที่เหลือเราจะเก็บเขาจะรู้หน้าที่ของเขารับเวลานี้คุณต้องคืนเวลานี้ทุกอย่างเราต้องอธิบายให้เขาฟังสมมุติว่าเราใช้โทรศัพท์วันนึง1ชั่วโมง1ปี300กว่าชั่วโมงนั่นคือเวลาที่เสียไปกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ใช้สายตาเข้าไปประมวลระบบประสาทโค้ชกำลังจะบอกว่าเสียแล้วเสียเลยอนาคตที่รออยู่มันอาจจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เหมือนเปลี่ยนอะไหล่รถนะไม่ใช่ว่าผมคิดเองแต่ทุกอย่างมันเกิดจากประสบการณ์ในช่วงเวลาน้อยๆของผมเนี่ย5ปีระหว่างเราทำทีมเราเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาในกระบวนการของครอบครัวเราเนี่ยทุกกฎทุกระเบียบที่ออกมาก็คือการเรียนรู้ศึกษาอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้เราเดินมาถูกทางหรือเปล่าหรือสิ่งเหล่านี้เรากำลังเดินหลงทางอยู่แล้วเราก็มาปรับใช้ให้มันเกิดความพอดีซึ่งเรื่องมือถือเนี่ยน้องๆรับได้รับได้ครับผมความน่ารักสดใสของน้องๆฉลามสาวเลยกลายเป็นว่ามีแต่คนอยากจะช่วยผลักดันครับรอบนี้ผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างปลากระป๋องซีเล็กก็ได้ฝากทีมงานของเรานั้นขนเอาของดีของอร่อยมาฝากช่วยเติมโปรตีนระหว่างการเดินทางไปแข่งขันด้วยรับไปแล้วคนสวยของเรายังอาสาช่วยถ่ายรีวิวกลับมาให้ด้วยครับได้เหนื่อยเยอะมากเลยนะคะทุกคนตัวเองก็โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสร้างทีมเยาวชนชายคือท่าข้ามพิทยาคมและทีมหญิงคือโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันนับได้ว่าเป็นอะคาเดมี่คอยป้อนผู้เล่นให้แก่สโมสรดังอย่างสุพรีมชลบุรีซึ่งล่าสุดก็เพิ่งส่งดาวดังชุดใหญ่นำโดยมลิกากันทองปลื้มจิตถิ่นขาวเปียนุชแป้นน้อยวัชริยานวลแจ่มสุริยาพรมล่าทีมชาติทั้งนั้นเลยครับมาเปิดคลินิกสอนทักษะสร้างแรงบันดาลใจถึงในโรงเรียนเลยงานนี้ครับโค้ชเอกยังได้ชวนเด็กๆจากสมุทรปราการและราชบุรีมาร่วมเปิดประสบการณ์ดีๆไปด้วยกันครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินดาไม่มีพรมประดิษฐ์ค่ะชื่อเล่นชื่อฟางค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอทิตยาแก้วนอกชื่อเล่นชื่อแนนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพันธิรานามละครค่ะชื่อเล่นชื่อแพลวโค้ชก็เหมือนพ่อคนหนึ่งอะค่ะเวลามีอะไรไปปรึกษาได้ค่ะส่วนแม่หม่ำก็คือแฟนของโค้ชใช่ไหมคะ
แล้วก็แทนเขาว่าแม่ค่ะเพราะเขาทำกับข้าวให้เรากินทุกวันเวลาเรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ไปถามเขาได้ค่ะก็มีความสุขที่แบบว่าได้อยู่กับเพื่อนพี่ๆน้องๆแล้วก็มีความสุขที่ได้เล่นวอลเลย์ค่ะมีความสุขดีค่ะปรึกษาเพื่อนได้ทุกเรื่องคุยอะไรก็มีปัญหาทุกใจอะไรก็ปรึกษาโค้ชได้ตลอดเลยค่ะเขาให้คำปรึกษาได้ตลอดเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็เหมือนกันค่ะมันออกไปไหนไม่ได้เหมือนที่บ้านแล้วเวลาเล่นโทรศัพท์มันก็จะไม่มีเพราะเราไม่ได้เหมือนคนอื่นแล้วหลังจากเลิกเรียนเราจะได้ซ้อมแต่คนอื่นกับน้องเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละค่ะข้อแตกต่างกันก็มีคิดถึงบ้านบ้างนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่ม.2อ่ะอยู่ที่นี่ก็โอเคค่ะไม่ได้กลับบ้านก็ซ้อมจะได้ไม่ต้องดรอปตัวเองลงจะได้ไม่ต้องมาเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลับบ้านไปก็ไม่มีที่ซ้อมก็นอนอยู่เฉยๆเราต้องต่อยอดไปเรื่อยๆให้ถึงมหาวิทยาลัยค่ะมันมีโควต้าเรื่อยๆค่ะฝากติดตามดูแลพวกหนูด้วยนะคะจากเพจโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อค่ะขอบคุณค่ะน้องๆเขาฝากมาให้ช่วยโปรโมทแบบย้ำๆๆเลยครับแฟนวอลเลย์บอลไทยค้นชื่อตามนี้ได้เลยทีมวอลเลย์บอลชุมชนวัดหนองค้ออบจ.ชลบุรีโค้ชเอกดูแลน้องๆเป็นจำนวนมากในแต่ละรุ่นแต่มันคงเป็นไปไม่ได้มั้งครับที่ทุกคนจะกลายเป็นนักวอลเลย์บอลที่ประสบความสำเร็จมีสโมสรหรือว่าทีมชาติรองรับซึ่งทางโรงเรียนเราก็มีคิดทางออกเอาไว้แล้วในส่วนของคนที่พัฒนาต่อหรือไปไม่ได้เราก็ได้บอกเขาตรงๆครับผมโค้ชบอกเขาตรงๆเลยพูดกันตรงๆครับผมคนที่จะไปเรียนต่อคือไปแต่คนบอกไม่ได้ชีวิตนี้ฉันขาดวอลเลย์บอลไม่ได้มีไหมก็มีครับก็อยู่ครับพัฒนากันไปบางคนอยู่จนสามารถมาเล่นได้ก็ตอนม.6ก็มีเพิ่งมาเก่งใช่ครับผมคือเวลานาฬิกาชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนเส้นผมบางภูเขาบทจะเก่งปึ๊ดเดียวเก่งแต่บางคนใช้เวลานานมากแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็มีทางเลือกมีทางเลือกครับผมเล่นกาบัดดี้คือพอดีท่านอาจารย์โสแกรู้จักกับท่านนายกสมาคมกาบัดดี้ครับผมฉีกเลยนะเนี่ยครับผมจากวอลเลย์บอลไปกาบัดดี้เลยเด็กที่เรามีอยู่ที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยทำยังไงจะให้มันได้เล่นกีฬาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไปถือกระติกน้ำให้วอลเลย์บอลคือเขารักกีฬาไปแล้วใช่ครับผมก็แค่เปลี่ยนชนิดกีฬาให้เขาเล่นครับผมทักษะของวอลเลย์บอลหรือว่าสรีระของวอลเลย์บอลมันไปใช้กับกาบัดดี้ได้ยังไงอ่ะมุ่งเน้นการเคลื่อนที่คล้ายๆกันสิ่งที่แตกต่างก็คือกาบัดดี้มีการปะทะแต่วอลเลย์บอลไม่มีการปะทะอดีตนักวอลเลย์บอลชุมชนวัดหนองค้อติดทีมยุวชนกาบัดดี้ทีมชาติไทยไปแล้วหลายคนทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นเหนือพื้นสนามปูนแห่งนี้ผมจะบอกพวกเขาเสมอว่าโอกาสไม่ได้มีขายในร้านสะดวกซื้อคุณต้องรีบหยิบเอาไว้ทั้งชีวิตอาจจะมาแค่ครั้งเดียวใช่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วกับวอลเลย์บอลแล้วมันไปไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับลูกๆหลายคนของผมซึ่งจบม.3ไปตอนนี้ไปสอบได้คณะแพทยศาสตร์ก็มีเป็นหมอเลยฮะไปเรียนเป็นวิศวะก็มีเป็นวิศวะด้วยจากนักกีฬาวอลเลย์บอลไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเป็นนักกีฬาช้างเผือกเนี่ยไปสอบเป็นวิศวะเป็นหมอได้ครับพอออกจากที่นี่ตอนม.3คุณไปต่อไม่ได้กับวอลเลย์บอลใช่ครับแต่คุณมีเส้นทางอื่นที่สวยงามรอคุณอยู่ใช่ครับผมกับการสร้างทีมมา5ปีเป้าหมายต่อจากนี้ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเราต้องการพัฒนาคนครับความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทักษะการใช้ชีวิตการศึกษา3สิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นมากกว่าแชมป์ประเทศถ้าเราพัฒนา3สิ่งนี้ได้สำเร็จคำว่าแชมป์ประเทศนั่นคือผลกำไรซึ่งผมไม่รู้ว่าชีวิตนี้ในการทำทีมของผมจะมีโอกาสได้สัมผัสตรงนั้นหรือเปล่าทุกคนภูมิใจในทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อภูมิใจในโค้ชเอกมากเพราะว่านี่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนศรีราชาชลบุรีแล้วก็ประเทศไทยจากตอนแรกเขาบอกว่าโรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนโค้ชอยากจะทิ้งท้ายอะไรไปถึงแฟนคลับหรือว่าทุกคนที่เป็นครอบครัวของเราครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับผู้ปกครองแล้วก็แฟนคลับ FC ทุกท่านณวันแรกการทำทีมของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อไม่มีใครรู้จักเลยทุกวันนี้มีเพจมีผู้ติดตามมากมายในเพจ
ขอบคุณมากๆเลยครับทุกอย่างเราได้ความช่วยเหลือจากชุมชนความช่วยเหลือจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อคอยให้ทุนการศึกษาการดูแลจากผู้บริหารโรงเรียนครับผมผู้ปกครองท่านใดอยากให้บุตรหลานเข้ามาเรียนรู้ทักษะชีวิตควบคู่กับการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคตก็ชุมชนบ้านหนองคอก็ยินดีครับผมพ่อเอกรออยู่นะครับพ่อเอกรออยู่ครับผม